วางไว้แบบนี้ได้เพราะว่าน้องมีขาตั้งที่เป็นแม่เหล็กให้ด้วยแล้วก็มีแผ่นแม่เหล็กแบบนี้มาให้ด้วยเอาไปติดประตูบ้านหรืออะไรต่างๆนะคะต่อได้หลายกล้องนะคะมันได้ถึง4ตัวด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับอันบ็อกซ์ของเรานะคะวันนี้เราเอาอีก1คาเมล่า Wi-Fi มารีวิวกันค่ะทุกคนก็อันนี้เขาเขียนว่าเป็นWi-Fi Camera HD Video Camera นะคะมีรูปบลูทูธตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นรูปกล้องนะคะแล้วก็เป็นรูปอะไรไม่รู้กลมๆเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ามันคืออะไรนะคะแล้วก็อันนี้เป็นวิดีโอนั่นเองนะคะก็เขาเขียนว่าวิดีโอ Wi-Fi Camera ก็คือได้ทั้งรูปทั้งวิดีโอแล้วก็ต่อ Wi-Fi ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะคะหน้าตาก็ยังไงเขาต้องแกะก่อนไงถึงจะรู้นี่นะคะแกะออกมาเขาก็จะมีไฟไม่ใช่ไฟสายไฟนะคะสาย USB มี2แบบเลยนะคะมีแบบยาวกับแบบสั้นด้วยนะคะแล้วก็นี้น่าจะเป็นขากล้องมีกาว 3M อยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็ตัวกล้องอันเล็กมากเลยทุกคนขออนุญาตแกะพลาสติกออกนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็สีดำทั้งขาทั้งกล้องเลยนะคะแล้วก็มีปุ่ม on off ตรงนี้นะคะปุ่มโหมดแล้วก็ใส่ micro sd card ได้ด้วยนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นที่เสียบไฟเข้าไปนั่นเองนะคะไหนดูดิอุ๊ยเป็นแม่เหล็กด้วยตึงตึงแบบนี้อะมีคู่มือให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านในนี้แอบเห็นมีนี่นะคะคิดว่าเป็นแม่เหล็กไหนลองเป็นแม่เหล็กจริงด้วยเผื่อแบบว่าเราอยากเอาน้องไปซ่อนไว้ในมุมต่างๆหรือว่าติดที่แบบไม่ใช้ขาตั้งนะคะก็เอาอันนี้ไปติดแทนได้นะคะน้องเป็นแม่เหล็กแล้วก็ด้านหลังเป็นกาวนั่นเองนะคะมาเดี๋ยวเรามาลองต่อกันดีกว่าค่ะทุกคนในคู่มือของเขานะคะมี QR code ให้อยู่ตรงนี้นะคะก็สามารถสแกนได้เลยหรือว่าจะเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store ก็ได้นะคะเซิร์ชคำว่า HD Wi-Fi Cam Pro นะครับเราก็ใช้วิธีที่ง่ายนะคะก็คือสแกนไปเลยค่ะแล้วก็มันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนเราก็กดไปที่ Google Play นะคะเพราะว่าเราใช้ Android นะครับก็กดติดตั้งไปนะคะแล้วก็รอมันโหลดนะคะทุกคนในระหว่างที่รอโหลดนะคะเราก็เสียบเปิดนะคะน้องมาแล้วอนุญาตทุกอย่างนะคะเขาจะถามว่าแบบให้เข้าถึงอุปกรณ์นู้นนี้นั้นไหมนะคะก็คือกล้องไมค์ต่างๆอนุญาตให้หมดนะครับจากนั้นนะคะเราก็กด on off นะคะเปิดค้างไว้5วินะคะแล้วเราก็กด3ครั้ง1 2 3ให้มันกระพริบไฟพอไฟกระพริบแล้วเราก็กด add new camera นะคะจากนั้นเราก็กดไปที่ connect direct to device นะคะแล้วก็ go to wi-fi แล้วเราก็จะเจออันที่เขียนว่า dbg นะคะกดเข้าไปเชื่อมต่อพอกดเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะเราก็กลับไปที่แอปนะคะจากนั้นกดที่เป็นรูปแว่นขยายข้างบนนะคะตรงมุมขวาแล้วก็หาแล้วมันก็จะเจอ DBG แล้วก็กดเข้าไปนะคะแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อเจ้าตัวกล้องของเราได้อันนี้เปลี่ยนเป็นกล้อง1ละกันอ่ะกล้อง1กล้อง2ไปอีกอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะได้กล้อง1แล้วก็กดชัวร์นะคะมาแล้วกดเข้าไปนี่อ่ะอุ๊ยตกใจนี่นะคะก็คือเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วอุ๊ยน่ากลัวจังเลยอ่ะไปที่ไหนดีอ่ะไปที่ประตูแล้วกันอ่ะนี่นะคะเราก็ตรงแอปพลิเคชันของเขานะคะสามารถกดฟลิปได้นะคะก็จะเป็นฟลิปบนล่างนะคะก็คือแล้วก็ฟลิปซ้ายขวาได้ด้วยแบบนี้ก็คือสามารถวางกล้องทิศไหนก็ได้แล้วก็ปรับตรงนี้เอาก็ได้นะคะ
หรือว่าจะกดอินฟราเรดก็ได้นะคะมันก็จะเป็นสีแบบว่าขาวดำก็สามารถมองเห็นได้ในที่มืดนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ด้วยนะคะเป็นความชัดจะปรับเป็น 1080p ก็ได้หรือว่า 720p ก็ได้นะคะอุ้ยได้ถึง 1080p ก็เก๋อยู่นะแล้วก็ข้างล่างนี้นะคะก็จะมีปุ่มวิดีโอนะคะก็คือสามารถบันทึกวิดีโอเนี่ยแล้วก็กดปุ๊บมันก็จะเรคคอร์ดให้แล้วว่าเราทำให้ดูเฮ้ยปรับขึ้นนี้ก่อนอ่ะจะได้ไม่หงายหน้าหงายหลังอันนี้นะคะบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดหยุดแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้ด้วยนะคะนี่ขออนุญาตเขาออกไปไกลตึ๊ดอันนี้นะคะเราก็จะกดถ่ายรูปให้ดูวิได้ยินปะเสียงชัตเตอร์ก็จะมีปุ่มด้านล่างนะคะตัวปุ่มออริโอก็คือปุ่มที่ฟังเสียงสดจากกล้องนะคะแต่ว่าถ้าเปิดตอนนี้ก็มันก็อยู่ทั้งใกล้ไมค์และใกล้กล้องเกินไปนะคะเสียงก็จะเสียงดังนิดนึงนะคะส่วนปุ่มอินดิเคเตอร์อันนี้นะคะก็กดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าไว้ทำอะไรก็ถ้าใครรู้บอกด้วยอ่ะแล้วข้ามไปเลยดีกว่าเราไปดูอย่างอื่นดีกว่านะคะแล้วกดแบ็คออกไปนะคะเสร็จแล้วที่นี้ข้างนอกเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้นะครับก็คือสามารถต่อได้หลายกล้องนะคะเดี๋ยวเราลองเอากล้องตัวอื่นมาต่อดูนะคะว่าน้องสามารถแบบว่าดูได้หลายกล้องหรือเปล่าอันนี้คือกล้องที่เราต่อไว้อันแรกเดี๋ยวเราไปเอาอีกกล้องนึงมาก่อนเราต่อ2กล้องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องไปเซต Wi-Fi กล้องอะให้มันเชื่อมต่อกับ Wi-Fi บ้านเราด้วยเพราะว่าถ้าเราเซตให้มันเชื่อมต่อแค่กล้องแบบ Wi-Fi กับกล้องเนี่ยมันก็จะดูได้แค่1ตัวเท่านั้นนะคะแล้วก็วิธีการเราก็กดไปที่กล้องตึดตึดกดไปที่ setting นะคะแล้วก็กด wifi นะคะอ๋อเราต้องไปทำให้กล้องมันออนไลน์ก่อนด้วยการไปที่ wifi นะคะ wifi แล้วก็กดเชื่อมต่อนะคะพอกดเชื่อมต่อแล้วนะคะเราก็กลับมาที่แอปพลิเคชันของเรานะคะกดตรงกล้องให้มันขึ้นออนไลน์นะคะแล้วก็กดตัวฟันเฟืองนะคะก็คือ setting นั่นเองแล้วก็กดไปที่ Wi-Fi นะคะจากนั้นเขาก็จะขึ้น Wi-Fi ต่างๆนานามาให้เราเลือกว่าเราจะใช้อะไรนะคะเราก็เลือก Wi-Fi บ้านของเรานะคะใส่พาสเวิร์ดกด Sure เรียบร้อยแล้วเราก็เปลี่ยน Wi-Fi ของเราให้เป็น Wi-Fi บ้านเออเลอะๆกดผิดอันนี้โอเคแล้วเราก็กดไปที่แอปพลิเคชันของเราเหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็รอน้องคอนเน็กต์แป๊บนึงนะครับมาค่ะทุกคนพอเราเชื่อมต่อ2กล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ที่เป็น Wi-Fi บ้านของเราแล้วนะคะเราก็กดเข้าไปตรงที่หน้าต่างมุมนี้นะครับมันก็จะขึ้นให้เป็นแบบกล้อง1กล้อง2นะคะมันได้ถึง4ตัวด้วยกันนะครับ disconnect ก่อนแล้วก็กดบวกใหม่กดเลือกกล้อง2อ่ะมาแล้วนะจ๊ะแบบนี้ให้ดูความแตกต่างนี่คือหน้าฉันแล้วก็อันที่ชาร์จอยู่ก็คือเห็นเพดานนะคะแบบนี้แล้วก็อ่ะกดออกกดแบ็คไปนะคะอันนี้นะคะก็สามารถกดดูคลาวด์เรคคอร์ดได้นะคะแต่อันนี้เราไม่ได้ใส่micro sd card มันก็จะไม่มีนะคะแต่ว่าถ้าใครสายก็สามารถเปิดดูได้ดูย้อนหลังได้นะคะอันนี้ก็สามารถดูวิดีโอได้ที่เราเมื่อกี้เราบันทึกเอาไว้นะคะเป็นรูปภาพก็ได้ว้ายตายแล้วมีคนแอบถ่ายฉันแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ตัวที่2ที่เราเพิ่งต่อไปเมื่อกี้นะคะมันก็ดูได้เหมือนกันนะคะขึ้นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขยับให้ดูเห็นไหมคะมันดูได้เหมือนกันนะคะก็ทำได้เหมือนกันเลยดูได้พร้อมกัน4ตัวนะครับแล้วก็สามารถเปิดดูเป็นกล้องใหญ่ได้ด้วยนะหมายถึงว่าเป็นจอใหญ่กดเข้าไปที่กล้อง1นี่นะคะแล้วก็ขยายให้เป็นแบบนี้ได้ด้วยเขามีแจ้งเตือนแบตด้วยนะทุกคนว่าแบบแบตกล้องมันจะหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือเราแบบไม่มีที่ชาร์จแล้วนะคะเราเพิ่งย้ายจากตัวที่1มาชาร์จตัวที่2ตอนนี้ตัวที่1แล้วแบตจะหมดแล้ว
บีนะครับแบบนี้อันนี้ก็พอกดเข้ามาหน้าใหญ่ก็จะเป็นเหมือนกันนะคะเป็นฟลิปขึ้นลงเป็นอินฟราเรดแล้วก็วิดีโอโฟโต้สำหรับเจ้ากล้องตัวนี้นะคะใครที่อยากได้หรือมองหาอยู่ก็แนะนำนะคะตัวนี้สามารถวางไว้แบบนี้ได้เพราะว่าน้องมีขาตั้งที่เป็นแม่เหล็กให้ด้วยแล้วก็น้องมีแผ่นแม่เหล็กแบบนี้มาให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากเอาไปติดตรงแบบว่าประตูบ้านหรืออะไรต่างๆนะคะพื้นที่ต่างๆก็สามารถแปะแบบนี้แล้วก็ล็อกกาวแล้วติดได้เลยนะคะใครที่มองหาอยู่ก็แนะนำเลยนะคะตัวนี้ล่าสุดนะคะน้องเขาถูกประมูลไปในราคา200กว่าบาทนิดๆนะคะก็ถ้าใครสนใจก็เข้าไปประมูลได้นะคะที่ www.chilino.com หรือว่ากดลิงก์ที่ด้านบนแคปชั่นของเราก็ได้นะคะจริงๆแล้วเรามีอีก2ตัวนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้แล้วก็อีก2ตัวมาทำโปรดักต์วีโอแบบอันบ็อกซ์ให้ดูเลยแบบนี้มีใครอยากดูไหมคะถ้าอยากดูก็คอมเมนต์มาค่ะเดี๋ยวเราเอามาเปรียบเทียบว่าแบบเฮ้ยตัวไหนควรซื้อควรโดนที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบว่าอยากดูแบบเดี๋ยวๆเราก็ทำวิดีโอไว้แล้วสามารถไปย้อนดูได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราขอตัวก่อนนะคะแล้วก็พบกัน EP หน้าที่จะเอา3ตัวมารวมกันกดคอมเมนต์มารัวๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย